สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันออกอากาศทั้งภาพและเสียงนะครับโดยวันนี้วันอังคารที่26มีนาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัชเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันครับในหัวข่าวสำคัญที่น่าสนใจวันนี้นะครับนายกเนทันยาฮูยกเลิกแผนเยือนสหรัฐหลัง UN มีมติเรียกร้องหยุดยิงสงครามกาซาพบแผลชะกันบนตัวผู้ต้องหาคดีโจมตีงานคอนเสิร์ตรัสเซียและฝรั่งเศสยกระดับการเตือนภัยหลังเหตุโจมตีงานคอนเสิร์ตที่ใกล้ๆกรุงมอสโกครับที่สหรัฐศาลนิวยอร์กเลื่อนเส้นตายและลดวงเงินประกันคดีช่อโกงทรัมป์และเสริมข่าววันนี้สหรัฐเตือนประชาชนตั้งการรับมือคลื่นข้อมูลเท็จและข้อมูลบิดเบือนช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีและส่งท้ายวันนี้ครับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกระดมทุน500ล้านดอลลาร์ป้องกันแนวชายฝั่งจากโลกร้อนติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับก่อนอื่นไปติดตามสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นระหว่างยูเครนกับรัสเซียกันนะครับค่ะยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าทางรัสเซียก็ส่งขีปนาวุธถล่มกรุงเคียฟเมื่อวันจันทร์ค่ะโดยเป็นการโจมตีครั้งที่3ในรอบ5วันแล้วนะคะขณะที่กองทัพมอสโกนั้นเร่งยกระดับการโจมตีทางอากาศเข้าใส่เมืองต่างๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยวิตาลีคลิชโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟกล่าวว่าเศษซากของขีปนาวุธรัสเซียที่ถูกยิงสกัดได้ตกลงใส่อาคารแห่งหนึ่งและสร้างความเสียหายให้กับอาคารที่อยู่อาศัยบางแห่งขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้อย่างน้อย10คนด้านดมิโทรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนได้เผยว่านักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในกรุงเคียฟต้องวิ่งหนีหาที่กำบังเพื่อหลบภัยการโจมตีของรัสเซียอย่างจ้าละวันและบริจิตบริงทูตสหรัฐประจำยูเครนรายงานว่ามีเสียงระเบิดดังไปทั่วเมืองอีกด้วยอย่างไรก็ดีกองทัพอากาศยูเครนระบุว่าสามารถยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัวที่ยิงมาจากคาบสมุทรไครเมียตกลง2ลูกและหลังเกิดการโจมตีเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ออกมาแสดงความขอบคุณต่อหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ตำรวจและส่วนงานต่างๆของประเทศที่ร่วมในปฏิบัติการกู้ชีพและช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้พร้อมย้ำคำร้องต่อชาติตะวันตกให้นำส่งระบบต่อต้านการโจมตีทางอากาศเพิ่มเติมให้กับยูเครนเพื่อให้ปกป้องตนเองจากการโจมตีอย่างไม่ลดละของรัสเซียค่ะคุณนพรัชครับแล้วขยับมาต่อกันที่ตะวันออกกลางนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยกเลิกแผนการเยือนกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้เพื่อหารือประเด็นสงครามกาซาหลังสหรัฐไม่ใช้สิทธิ์วีโต้มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เรียกร้องให้มีการหยุดยิงในสงครามดังกล่าวทันทีครับหลังเผชิญภาวะหยุดนิ่งมาหลายเดือนคณะมนตรีความมั่นคง UN ก็ประสบความสำเร็จในการผ่านมติที่เรียกร้องให้อิสราเอลทำการหยุดยิงรอบใหม่นะครับมติที่นำเสนอโดยสมาชิกที่รับการเลือกตั้งจำนวน10คนของคณะมนตรีที่มีสมาชิก14ชาตินะครับเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในสงครามกาซาโดยทันทีในช่วงเดือนรอมฎอนซึ่งผ่านมาครึ่งทางแล้วเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างยั่งยืนและถาวรรวมทั้งเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขและในทันทีมีการยกเลิกการปิดกั้นการนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและมีการปกป้องพลเรือนทั้งหมดในกาซาด้วยทั้งนี้ผู้แทนอิสราเอลกล่าวว่ามตินี้น่าละอายเพราะไม่ได้ตั้งเงื่อนไขการหยุดยิงที่ผูกติดกับการปล่อยตัวประกันโดยฮามาสครับค่ะทางอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่ขององค์การสหประชาชาติออกมาเรียกร้องในวันจันทร์นะคะให้เพิ่มการส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าไปในฉนวนกาซาเพื่อสู้กับวิกฤตความอดอยากนะคะพร้อมกับบอกด้วยค่ะว่าเริ่มเห็นสัญญาณความเห็นพ้องในระดับนานาชาติที่อยากจะสื่อสารถึงความจำเป็นในการหยุดยิงในกาซาไปยังอิสราเอลตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยกูเตเรสกล่าวระหว่างการเดินทางเยือนจอร์แดนด้วยว่าเห็นกระแสความเป็นไปในทางเดียวกันที่จะบอกอิสราเอลว่าการบุกภาคพื้นดินเข้าไปในราฟานั้นอาจส่งผลให้เกิดภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมราฟาซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของฉนวนกาซาและมีพรมแดนติดกับอียิปต์กลายเป็นจุดพักพิงสุดท้ายของประชากรครึ่งหนึ่งของฉนวนกาซาซึ่งต้องพลัดถิ่นจากการสู้รบในพื้นที่อื่นๆตลอดช่วงเวลากว่า5เดือนของสงครามครั้งนี้กูเตเรสได้กล่าวว่าอิสราเอลควรยกเลิกการกีดขวางการจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์รวมทั้งอนุญาตให้รถขนส่งปัจจัยความช่วยเหลือของสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรือ UNRWAเข้าไปในพื้นที่ตอนเหนือของกาซาที่กำลังเผชิญภัยความอดอยาก
ทางเลขาใหญ่ UN บอกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะให้มีการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจำนวนมากในตอนนี้นั่นหมายถึงการเปิดจุดเข้าพื้นที่มากขึ้นการรวบรวมความพยายามของทุกภาคส่วนโดยไม่มีอุปสรรคและข้อจำกัดจากฝั่งอิสราเอลค่ะตั้งแต่สงครามในกาซาเริ่มต้นอิสราเอลก็ปิดกั้นการนำเข้าอาหารยาและเชื้อเพลิงของชนกาซาโดยหน่วยงานให้ความช่วยเหลือให้ข้อมูลว่าแม้ว่าในเวลาต่อมาอิสราเอลจะอนุญาตให้มีการนำส่งปัจจัยความช่วยเหลือได้แต่ก็ต้องเจอกับอุปสรรคจากมาตรการตรวจสอบและความลำบากในการเคลื่อนย้ายสิ่งของข้ามพื้นที่สงครามนะคะทางอิสราเอลปฏิเสธว่าไม่ได้ปิดกั้นการนำส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาค่ะและความรับผิดชอบในการจัดส่งสิ่งของต่างๆนั้นอยู่ในความดูแลขององค์การสหประชาชาติและหน่วยงานด้านมนุษยธรรมที่เข้าไปในพื้นที่นอกจากนั้นกล่าวโทษกลุ่มฮามาสด้วยค่ะว่าขโมยสิ่งของบรรเทาทุกข์ซึ่งทางฮามาสก็ได้ออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะครับและสืบเนื่องจากเหตุยิงกราดที่รัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับชาย4คนที่ถูกกล่าวหาว่าทำการโจมตีและทำร้ายร่างกายและทำให้มีเหยื่อกว่า130คนเสียชีวิตที่งานแซงคอนเสิร์ตที่ชานกรุงมอสโกได้ปรากฏตัวต่อศาลในวันอาทิตย์ครับโดยมีสภาพที่เชื่อกันว่าถูกทำร้ายร่างกายรุนแรงครับหนึ่งในผู้ต้องหามีอาการแทบหมดสติระหว่างรับฟังข้อกล่าวหาต่อหน้าศาลตามรายงานข่าวของสำนักข่าว AP นะครับAP อ้างเองเอกสารจากศาลที่ชี้ว่าผู้ต้องสงสัย2รายยอมรับความผิดระหว่างโดนทำร้ายร่างกายซึ่งก่อให้เกิดข้อกังขาว่าพวกเขายอมรับผิดโดยสมัครใจหรือไม่ขณะนี้นะครับเกิดความสับสนในรายงานข่าวของสื่อรัสเซียว่าตกลงแล้วมีผู้ต้องหากี่คนที่ยอมรับผิดโดยบางสื่อรายงานว่า3คนแต่บางสื่อระบุว่าทั้ง4คนสารภาพผิดครับผู้ก่อการร้ายทั้ง4คนประกอบด้วยดาลสซอนมีโยเซฟอายุ32ปีเซยิดครามีราชาบาลีโซดาวัย30ปีแซมจีดินฟาริดูนีวัย25ปีและมุกฮัมมาโซบีไฟซอฟอายุ19ปีโดยสื่อกล่าวว่าทั้งหมดเป็นประชาชนทาจิกิสถานครับโทษสูงสุดในคดีนี้คือจำคุกตลอดชีวิตโดยศาลสั่งให้บุคคลเหล่านี้ถูกควบคุมตัวไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมระหว่างการสอบสวนและรอถูกดำเนินคดีสื่อรัสเซียรายงานว่าทั้ง4คนถูกทรมานระหว่างถูกสอบปากคำโดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงนะครับคุณนิติการค่ะภาพที่เผยแพร่โดยสื่อทางการรัสเซียสปุตติกที่มีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกำลังแสดงการรำลึกความสูญเสียจากเหตุการณ์โจมตีงานคอนเสิร์ตด้วยมีโยโซเยฟและราชาบาลิโซดารวมถึงฟาริดูนีต่างมีรอยฟกช้ำหนักส่วนที่หูของราชาบาลิโซดายังมีผ้าพันแผลขนาดใหญ่ปิดอยู่ด้วยส่วนคนสุดท้ายซึ่งคือโซบีไฟซอฟถูกนำตัวขึ้นรถเข็นผู้ป่วยเข้ามาที่ศาลและดูเหมือนว่าเขาไม่สามารถลืมตาขึ้นทั้งมีรอยแผลจำนวนมากขณะที่กระบวนการศาลดำเนินไปและต้องมีพยาบาลเข้ามาดูอาการสื่อรัสเซียรายงานเมื่อวันเสาร์ว่าหนึ่งในผู้ต้องหาโดนตัดหูระหว่างการสอบปากคำด้วยครับเจ้าหน้าที่ศาลกล่าวว่า2คนที่ยอมรับสารภาพผิดคือมีโซเยฟและราชาบาลิโซดาราชาบาลิโซวานั้นคือหนึ่งในผู้ต้องหาโจมตีงานคอนเสิร์ตที่โครคัวซิตี้ฮอร์โมนสูงนะครับการรับฟังข้อกล่าวหาที่ศาลครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่รัสเซียประกาศวันรำลึกความสูญเสียจากเหตุโศกนาฏกรรมที่งานคอนเสิร์ตเมื่อวันศุกร์ที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย137คนเป็นการโจมตีต่อประชาชนบนแผ่นดินรัสเซียที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปีด้วยกลุ่มที่เชื่อมโยงกับรัฐอิสลามหรือ IS อ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีครั้งนี้โดยกลุ่ม IS เคยสู้รบกับรัสเซียระหว่างที่รัฐบาลมอสโกส่งกองกำลังเข้าช่วยสงครามกลางเมืองของซีเรียครับและเมื่อเดือนตุลาคมปี2015สมาชิก IS เคยวางระเบิดเครื่องบินพาณิชย์รัสเซียเหนือเขตไซนายทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดบนเครื่องจำนวน224คนเสียชีวิตเสียส่วนใหญ่คือชาวรัสเซียที่ไปเที่ยวในอียิปต์ครับปิดท้ายช่วงนี้นะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของรัสเซียแต่ว่าไปกันที่ฝรั่งเศสเพราะว่าทางรัฐบาลฝรั่งเศสมีการยกระดับมาตรการเตือนภัยความมั่นคงขั้นสูงสุดในวันอาทิตย์นะคะหลังจากเหตุการณ์โจมตีงานคอนเสิร์ตในรัสเซียซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามอ้างความรับผิดชอบค่ะโดยนายกรัฐมนตรีแกเบรียลอัตทาวของฝรั่งเศสประกาศการตัดสินใจนี้บนแพลตฟอร์ม X โดยระบุว่าได้พิจารณาเหตุการณ์บนพื้นฐานข้อมูลที่ว่ากลุ่มเครือข่ายของรัฐอิสลามอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีที่เกิดขึ้นในรัสเซียเมื่อวันศุกร์
ก่อนหน้านี้ไม่นานประธานาธิบดีฝรั่งเศสมาเดียมาครองประชุมฉุกเฉินด้านความมั่นคงหลังงานโจมตีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นซึ่งฆ่าชีวิตเหยื่อกว่า130คนนะคะฝรั่งเศสถูกโจมตีจนทำให้มีผู้เสียชีวิตโดยกลุ่มรัฐอิสลามอยู่หลายครั้งซึ่งรวมถึงการสังหารหมู่ที่โรงละครในกรุงปารีสเมื่อปี2015ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้กลุ่มหัวรุนแรงกระหน่ำยิงเหยื่อและจับตัวประกันขณะที่ผู้คนร่วมงานคอนเสิร์ตอยู่ทั้งนี้ฝรั่งเศสก็อยู่ในระดับเตือนภัยขั้นสูงอยู่แล้วนะคะก่อนวันที่26กรกฎาคมที่จะมีพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกในปีนี้โดยที่งานดังกล่าวนะคะก็มีกำหนดการที่จะมีการล่องเรือในแม่น้ำแซนและคาดว่าจะมีผู้คนเข้าร่วมชมบริเวณริมน้ำกันเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะคุณนพรัตน์ครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันนะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับมาติดตามอีกประเด็นข่าวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองสหรัฐกันบ้างนะครับโดยศาลอุทธรณ์ในนิวยอร์กมีคำสั่งพักการเรียกเก็บเงินมูลค่า454ล้านดอลลาร์จากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และจำเลยคนอื่นๆในคดีช่อโกงหากว่ามีการวางเงินประกันมูลค่า175ล้านดอลลาร์ได้ภายใน10วันตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับโดยหากทำได้ตามนี้ศาลอุทธรณ์จะสั่งพักการเรียกเก็บค่าเสียหายในคดีนี้ที่ทรัมป์และจำเลยอีกกลุ่มถูกตัดสินว่ามีความผิดในการแจ้งมูลค่าสินทรัพย์ของตนไม่ตรงความจริงและจะไม่ให้มีการอายัดทรัพย์สินของอดีตประธานาธิบดีระหว่างการเดินหน้ายื่นอุทธรณ์ด้วยนอกจากนั้นศาลยังสั่งกลับคำตัดสินก่อนหน้านี้ที่ห้ามให้ทรัมป์และบุตรชายทั้งสองคนซึ่งก็คือเอริกทรัมป์และโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารทำงานในตำแหน่งผู้บริหารบริษัทเป็นเวลาหลายปีด้วย AP ระบุว่าคำตัดสินของศาลในวันนี้ถือเป็นชัยชนะสำคัญของอดีตผู้นำสหรัฐครับถึงกระนั้นสำนักงานอัยการเลติเชียเจมส์ซึ่งเป็นผู้ยื่นฟ้องคดีดังกล่าวยืนยันว่าทรัมป์ยังคงเป็นผู้กระทำผิดในคดีช่อโกงและยังต้องรับผิดชอบชำระเงินตามคำสั่งศาลอยู่ดีโดยระบุในแถลงการณ์ว่าโดนัลด์ทรัมป์ยังคงต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการช่อโกงครั้งใหญ่ของตนขณะเดียวกันศาลนิวยอร์กอีกแห่งก็ได้นัดให้วันที่15เมษายนนี้เป็นวันแรกของการเปิดการไต่สวนคดีที่ทรัมป์ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินปิดปากกรณีนอกใจภรรยาซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนี่จะเป็นการไต่สวนคดีอาญาแรกจากทั้งหมด4คดีที่ทรัมป์เผชิญอยู่ครับและหลังผู้พิพากษาฮวนเอเมอร์ชามีคำตัดสินเริ่มการไต่สวนคดีดังกล่าวออกมาทรัมป์ก็บอกกับผู้สื่อข่าวที่นอกห้องพิจารณาคดีว่าคำวินิจฉัยนี้ถือเป็นการแทรกแซงการเลือกตั้งอย่างที่อดีตผู้นำสหรัฐรายนี้กล่าวอ้างมาโดยตลอดนะครับพูดถึงการเลือกตั้งนะครับนักวิเคราะห์มองว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันจะต้องตื่นตัวและเตรียมรับมือกับกรณีของข้อมูลเท็จและข้อมูลบิดเบือนจากต่างประเทศที่มุ่งเป้าสร้างคลื่นรบกวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับและคุณที่การกำลังวันมีรายงานจากเวโรนิก้าบาลเดรัสอิกเลเซียสผู้สื่อข่าว VOA ที่เจาะลึกเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เรียกว่าปฏิบัติการแทรกแซงข้ามชาติหรือ influence operations และการป้องกันภัยคุกคามนี้ของรัฐบาลและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆมานำเสนอครับค่ะระหว่างที่เจ้าหน้าที่สหรัฐด้านข่าวกรองกำลังทำงานกันอย่างหนักนะคะเพื่อปกป้องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้แต่ว่าการแทรกแซงจากต่างชาติในทางที่ไม่ดีหรือว่าที่คุณนพรัตน์เรียกว่าปฏิบัติการแทรกแซงข้ามชาตินะคะก็เกิดขึ้นด้วยการใช้ข้อมูลเท็จและข้อมูลปิดเปือนนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในทัศนะของนักวิเคราะห์ค่ะ really try to increase polarization to undermine confidence in US democratic institutionsชอนไมเนอร์นักวิเคราะห์อาวุโสด้านภัยคุกคามข่าวกรองจากบริษัทเอกชน Recorded Future บอกกับวิวเอว่าการใช้ข้อมูลเหล่านี้มาแทรกแซงเพื่อพยายามแบ่งขั้วการเมืองให้มากขึ้นทำลายความเชื่อมั่นในสถาบันประชาธิปไตยสหรัฐและสิ่งเหล่านี้เป็นไปในรูปแบบโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ที่ท้าทายระบอบประชาธิปไตยอย่างเช่นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นผู้ก่อการที่เป็นชาวต่างชาติรู้สึกว่าไม่สร้างประโยชน์ให้กับบทบาทด้านภูมิรัฐศาสตร์ของเขาก็จะเห็นการเคลื่อนไหวที่ทำลาย
ความน่าเชื่อถือของผู้สมัครเหล่านั้นนะคะเทคโนโลยีเกิดใหม่ได้ช่วยให้ผู้ก่อการที่ไม่ประสงค์ดีเผยแพร่คำลวงได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนในทัศนะของคณะกรรมการด้านข่าวกรองแห่งวุฒิสภาสหรัฐสว.มาร์ควอร์เนอร์ระหว่างการรับฟังการให้ข้อมูลของคอนเกรสเมื่อไม่นานมานี้ค่ะ AI brings at a scale and speed tools to interfereสว.วอร์เนอร์บอกว่าเรามีระบบปัญญาประดิษฐ์เกิดขึ้นมามันทำให้การแทรกแซงให้ข้อมูลเท็จให้ข้อมูลบิดเบือนอย่างมหาศาลและรวดเร็วและรู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องทำให้ดีกว่านี้ในการให้ความรู้กับชาวอเมริกันว่าปัญหานี้ยังไม่หมดไปค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าพวกเขารับรู้ถึงภัยคุกคามเหล่านี้แต่ยอมรับว่าเป็นความท้าทายของแต่ละคนในการแยกแยะความจริงจากข้อมูลข่าวปลอมโดยเฉพาะบนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะ Use AI software in order to actually you know disorient or you know definitely change what a person is actually sayingเคลอนเวเทอร์สผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันจากรัฐเทนเนสซีซึ่งย้ายมาอยู่รัฐเวอร์จิเนียบอกกับวิวเอนะคะว่าพวกเขาใช้ซอฟต์แวร์ AI เพื่อสร้างความสับสนหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่บุคคลพูดออกไปได้จริงๆค่ะ It's very difficult because oftentimes listeners aren't what you call critical thinkersด้านชีล่าเดโบเนสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันอีกรายบอกกับวิวเอว่ามันเป็นสิ่งที่ยากเพราะบ่อยครั้งที่ผู้รับสารไม่ได้คิดวิเคราะห์และเชื่อในสิ่งที่ได้ยินจากแพลตฟอร์มบางอย่างไปอย่างสนิทใจค่ะอย่างไรก็ตามวิธีในการรับมือกับความท้าทายเรื่องนี้ในหมู่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอเมริกันยังคงมีความแตกต่างกันไปค่ะI think that there needs to be an independent party involved that can verify this information. Joe Judd ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันบอกกับ VOA ว่ามีความจำเป็นที่หน่วยงานอิสระต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลนี้ไม่เช่นนั้นเราจะต้องไว้เนื้อเชื่อใจกลุ่มคนหรือแพลตฟอร์มในการให้ข้อมูลที่แม่นยำต่อไปค่ะI'm not sure anything can be done about it without really heavily censoring the internet and things like that. ส่วนโคลโทมัสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันอีกรายก็บอกว่าเธอไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรได้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยไม่ต้องเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตดังนั้นมันเป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่รู้รอบเช่นกันตอนนี้มีความพยายามในการสร้างความเชื่อมั่นในการต่อสู้กับข้อมูลเท็จและข้อมูลบิดเบือนมากขึ้นนะคะอย่างทางสำนักงานความมั่นคงทางไซเบอร์ของสหรัฐบอกกับ VOA ในแถลงการว่าได้ออกเว็บเพจ Rumor versus Reality ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐเอาไว้ในที่เดียวด้านองค์กรไม่แสวงผลกำไรด้านการรู้เท่าทันสื่อ News Literacy Project ที่มีแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในการแยกแยะความจริงกับข่าวปลอมค่ะThe number one tactic of propagandists and other bad actors online who spread falsehoods and misleading information is to appeal to your emotions. So if you see something, Peter Adams, รองประธานอาวุโสด้านการวิจัยและออกแบบของหน่วยงานนี้นะคะบอกว่าวิธีของผู้เผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อและผู้ก่อการที่ไม่ประสงค์ดีบนโลกออนไลน์ก็คือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและสร้างความเข้าใจผิดเพื่อที่จะตรึงอารมณ์ของคุณเอาไว้ดังนั้นเมื่อเห็นบางสิ่งที่รุนแรงเกินไปนั่นคือจังหวะที่ควรต้องหวาดกลัวและเป็นแนวคิดที่ดีในการหยุดและถามตัวเอง 2-3 คำถามว่ามีหลักฐานที่ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่มาประกอบการตัดสินใจนะคะทางผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI คริสโตเฟอร์เรย์เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่กล่าวกับสภาคองเกรสเกี่ยวกับประเด็นนี้และแนะว่าภาคประชาสังคมที่มีความคิดวิเคราะห์แยกแยะมากขึ้นพ่วงด้วยความพยายามระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนจะมีส่วนสำคัญในการต่อสู้กับข้อมูลเท็จและข้อมูลบิดเบือนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อขัดขวางการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะคุณนพรัตน์ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการสำหรับประเด็นที่ต้องจับตาดูกันในปีที่มีการเลือกตั้งใหญ่ในสหรัฐนะครับจากที่นี่ไปต่อกันที่เอเชียกันบ้างครับประเทศไทยเริ่มส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังเมียนมาโดยหวังว่าความคิดริเริ่มนี้จะนำไปสู่การเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้งหลังจากความรุนแรงที่เมียนมาเกิดขึ้นหลังเกิดการก่อรัฐประหารดำเนินมาถึง3ปีแล้วนะครับโดยรอยเตอร์รายงานแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศไทยที่ระบุว่าถุงยั่งชีพจำนวน 4,000 ถุงเป็นล็อตแรกที่บรรจุข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งจำเป็นอื่นๆถูกส่งไปยังเมียนมาผ่านด่านแม่สอดเมียวดีแล้วโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มจากไทยในการสร้างเส้นทางขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังเมียนมาภายใต้แผนระเบียงมนุษยธรรมของสมาคมอาเซียนครับปัจจุบันสงครามกลางเมืองในเมียนมาระหว่างกองทัพรัฐบาลและกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
สหประชาชาติกล่าวว่าประชาชนอย่างน้อย 2,600,000 คนต้องอพยพออกจากที่อยู่ของตนเนื่องจากการสู้รบที่เกิดขึ้นและประชากรกว่า18ล้านคนต้องการความช่วยเหลือด้วยแผนสันติภาพของอาเซียนที่ตกลงกับผู้นำกองทัพเมียนมายังไม่ได้รับการสานต่อให้เดินหน้าไปได้นะครับโดยประเทศสมาชิกอาเซียนไม่พอใจที่กองทัพเมียนมาที่โค่นอำนาจรัฐบาลพลเรือนขาดความมุ่งมั่นที่จะทำตามข้อตกลงนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนยังไม่เห็นด้วยที่มีการใช้ปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศต่อพื้นที่พลเรือนในเมียนมาทั้งนี้ข้อตกลง5ข้อระหว่างอาเซียนและผู้นำฐานเมียนมาประกอบด้วยการเปิดเส้นทางส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการหยุดยิงและการเริ่มต้นเจรจาในประเด็นต่างๆเหล่านี้ผู้นำเมียนมายังไม่ได้ปฏิบัติตามนะครับรัฐบาลไทยหวังว่าจะมีบทบาทช่วยลดการต่อสู้ลงมาให้อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้และเชิญชวนให้เกิดการเจรจากันนายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการส่งความช่วยเหลือไปครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ดีจากไทยไปยังประชาชนเมียนมาตามรายงานของรอยเตอร์นะครับทุกท่านสามารถอ่านรายงานข่าวนี้และประเด็นอื่นที่เราเสนอไปได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.voathai.com และอย่าลืมฟอลโล่เราที่ Facebook Instagram และ X VOA Thai และSubscribe YouTube VOA Thai รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VOA Thai นะครับครับมาดูประเด็นข่าวที่สืบเนื่องกับฝากธุรกิจกันบ้างนะครับค่ะทาง CEO ของ Boeing ค่ะเดฟคาลฮูนประกาศว่าจะลาออกในช่วงสิ้นปีนี้นะคะหลังจากปัญหาด้านความปลอดภัยของเครื่องบินหลังจากกรณีชิ้นส่วน Boeing 737 MAX หลุดกลางอากาศเมื่อต้นเดือนมกราคมนะคะนอกจากนั้นค่ะประธานคณะกรรมการบริษัทแลรี่แคลเนอร์และหัวหน้าฝ่ายธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์สแตนดิลก็จะลาออกจากตำแหน่งเช่นเดียวกันนะคะในประเด็นของเครื่องบิน737 MAX หลุดกลางอากาศเมื่อ5มกราคมก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นของ Boeing ซึ่งเผชิญปัญหาติดขัดสำหรับการเพิ่มการผลิตเครื่องบินนะคะโดยคาลฮูนวัย66ปีรับตำแหน่ง CEO Boeing หลังจากที่เครื่องบิน Boeing ตก2ครั้งในปี2018และ2019ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตรวมเกือบ350คนแต่ว่านักลงทุนบางรายอย่างเช่นอาดัมซาฮาน CEO บริษัทการลงทุน50 Park Investment บอกว่าการปรับผู้บริหารไม่น่าจะเพียงพอการแก้ปัญหาต่างๆที่โบอิ้งกำลังเผชิญและว่าหน้าที่ของ CEO การแก้ปัญหาและเขาทำสิ่งนั้นไม่ได้โดยตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ5มกราคมนะคะหุ้นโบอิ้งร่วงลงราว 25% และทางบริษัทก็ถูกตรวจสอบอย่างหนักจากทางการอเมริกันนะคะในการถูกจำกัดการผลิตเครื่องบินและก็พยายามแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและคุณภาพนอกจากนี้บริษัทยังมีประเด็นเรื่องการขอซื้ออดีตบริษัทลูกของตนนะคะที่ชื่อ Spirit Aero Systems เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสายการผลิตเครื่องบินด้วยซึ่งทาง CEO ของทาง Boeing นะคะก็เผยกับ CNBC นะคะว่าการลาออกครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของเขาแล้วว่าในช่วงก่อนออกจากตำแหน่งก็จะทำงานในการจัดการกับเรื่องความปลอดภัยของเครื่องบิน Boeing ด้วยค่ะครับขยับมาดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันบ้าง นะครับวันนี้ก็แดงยกกระดานครับโดยดาวโจนส์ลดลงถึง162จุดหรือว่าคือ 0.5% ที่ 39,313 จุดนะครับในส่วนของ S&P ก็ลดลงเหมือนกัน 15.9 จุดปิดที่ 5,218 จุด Nasdaq ร่วง44จุดหรือว่า 0.27% ที่ 16,384 จุดราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.6% ที่ 2,173 ดอลลาร์ต่อออนซ์ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาท34สตางค์นะครับและส่งท้ายในวันนี้นะครับหลังการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติครั้งที่28หรือว่า COP28 ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับอเมิเรตจัดผ่านพ้นไปหลายประเทศในบริเวณหมู่เกาะแปซิฟิกได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนมูลค่า500ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครับและคุณคมสันต์ศรีนายบุญชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จาก VOA มานำเสนอครับเมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์ได้เปิดเผยรายชื่อประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกที่เชื่อว่าเป็นแนวหน้าของการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนโดยแนวชายฝั่งของประเทศเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อภาวะใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดในโลกโดยประเทศที่ว่าได้แก่นิอูเอหมู่เกาะมาร์แชลไมโครนีเซียมัลดีฟและปาเลา As ocean states we say protection of the oceans is an important componentซูแองเกิลวิปส์จูเนียร์ประธานาธิบดีของประเทศปาเลาในภูมิภาคโอเชียเนียให้สัมภาษณ์ว่า
ในฐานะประเทศที่ตั้งอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรการปกป้องมหาสมุทรต่างๆจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะผืนน้ำเหล่านี้คือแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดประธานาธิบดีปาลาวยังระบุด้วยว่าการอนุรักษ์มหาสมุทรถือเป็นวิถีชีวิตสำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะแปซิฟิกมาอย่างยาวนาน These were areas that needed the rest from fishing สตีเวนวิกเตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรประมงและสิ่งแวดล้อมของปาลาวยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นในยุค90โดยเล่าว่าชาวประมงและหัวหน้าท้องถิ่นได้มารวมตัวกันแล้วตัดสินใจว่าพื้นที่เหล่านี้มีความจำเป็นควรพักการตกปลาเพื่อให้ธรรมชาติสามารถฟื้นตัวได้ We should be proud of our historic achievement ในการประชุม COP 28เมื่อปีที่แล้วประเทศต่างๆในหมู่เกาะแปซิฟิกได้ประกาศโครงการ Blue Pacific Prosperity Initiativeและได้ระดมทุน228ล้านดอลลาร์จะตั้งกองทุนมูลค่า500ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะอนุรักษ์พื้นที่ราว 30% ของมหาสมุทรเอาไว้โครงการ National Geographic's Pristine Seas คือโครงการที่กำลังให้ความช่วยเหลือประเทศปาลาวในการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและพร้อมให้คำแนะนำแก่ประเทศอื่นๆในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกในเรื่องนี้ We are there for the long haul to make sure that the protected areasเอ็นริกซาลาผู้ก่อตั้งโครงการ Pristine Seas กล่าวว่าเราจะอยู่ที่นั่นไปอีกนานเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่คุ้มครองทั้งหลายจะได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและตั้งอยู่ในทำเลที่ถูกต้องเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับสัตว์ทะเลคนในพื้นที่และโลกใบนี้ That helps us understand why fishespecially beyond the reef วิกเตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรปาลาวมีความหวังที่จะเห็นงานวิจัยของโครงการ Pristine Seas ช่วยความกระจ่างเกี่ยวกับทรัพยากรใต้ทะเลน้ำลึกของปาลาวซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ชนพื้นเมืองยังมีไม่มากนักอย่างเช่นช่วยคนในท้องที่เข้าใจว่าทำไมปลาจึงไปรวมตัวกันบริเวณไกลโพ้นนอกแนวปะการังเป็นต้น The plankton in the ocean these microscopic algae and bacteria that live offshoreซาลาผู้ก่อตั้งโครงการ Pristine Seas นะครับกล่าวเสริมว่าหนึ่งในแนวทางฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วคือการกั้นกำแพงพื้นที่ประมงที่สำคัญเพราะในระยะเวลา 5-10 ปีวิธีดังกล่าวจะช่วยทำให้ธรรมชาติกลับมามีสภาพที่ดีขึ้นและในระยะยาวจะช่วยรับมือกับปัญหาภาวะโลกร้อนได้ซาลาอธิบายว่าแพลงก์ตอนในมหาสมุทรคือสาหร่ายที่มีขนาดเล็กมากและถือเป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่นอกชายฝั่งพวกมันช่วยดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์เราเป็นผู้ก่อขึ้นในแต่ละปีถึงราว1ใน4 Our first goal is to get to 500 million you know I'd like to see it ส่วนประธานาธิบดีวิปสตูเนียแห่งปาลาวเผยเป้าหมายที่ต้องการเห็นกองทุนขยายมูลค่าไปแตะที่ 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือ15ประเทศที่กำลังตกอยู่ในความคับขันในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่าโดยผู้นำประเทศปาลาวย้ำนะครับว่ากองทุนที่เกิดขึ้นไม่ใช่การลงทุนเพื่อภูมิภาคหมู่เกาะแปซิฟิกเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยปกป้องโลกของเราด้วยผมคมสารศรีธนวิบุญชัย VOA รายงานขอบคุณครับคุณคมสารและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชเฉลิมมงคลดิฉันนีทิการกำลังวันต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธีรรัตน์โลกร้อนฝีมือมนุษย์และการแก้ปัญหาก็ยังต้องเดินหน้าอย่างเข้มข้นต่อไปไม่แน่ใจว่าสำนึกความรับผิดชอบหรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมในความพยายามประชุมร่วมกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วเนี่ยไม่ในเชิงของการหาเทคโนโลยีมาจัดการเนี่ยก็ก้าวหน้าไปพอสมควรแต่สำนึกรับผิดชอบร่วมกันในการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะโลกร้อนแก้ปัญหาภูมิอากาศที่เป็นแบบเนี้ยเราดีขึ้นบ้างไหมคะมันมีข้อมูลอะไรที่มันพิสูจน์ได้ไหมว่าเราคิดได้มากขึ้น คุณอภรัตน์คุณนิติการก่อนหน้านี้ที่น่าจะดูเห็นชัดมากที่สุดก็คือเรื่องของช่องโหว่โอโซนนะคะที่ออกมารายงานประมาณไม่เกินปี
ที่ผ่านมานะคะก็คือเรื่องของช่องโหว่โอโซนที่เริ่มจะปิดมากขึ้นซึ่งในอดีตเราก็ทราบกันอยู่ว่าสารต่างๆที่มาจากฝีมือมนุษย์เนี่ยก็มีผลทำให้เราเกิดช่องโหว่ในโอโซนมากขึ้นจากภาวะโลกร้อนก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนต่อไปนั่นเองอันนี้ก็คือน่าจะเป็นสิ่งที่ดูเห็นภาพมากที่สุดในเรื่องของการพัฒนาแต่ว่าถ้าในมิติของการแก้ปัญหาอื่นๆที่แบบมีเทคโนโลยีก็กำลังวิ่งมาในข้างนึงที่จะแก้ปัญหาแล้วส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยก็เรื่องของการทุ่มระดมทุนเพื่อจะแก้ปัญหาในภาคส่วนต่างๆไปเนี่ยก็คือเห็นความพยายามแต่ว่าผลลัพธ์ที่ชัดเจนเนี่ยยังไม่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมมากนักก็อย่างที่รายงานไปค่ะค่ะเอาละค่ะผมได้ติดตามความก้าวหน้าในเรื่องเหล่านี้กันต่อไป VOA ติดตาม